This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จากนี้ไปอวกาศเส้นเทมาไลน์แบ่งสภาพบรรยากาศโลกกับอวกาศห่างกัน100กิโลเมตรแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพัทยากับอวกาศอะไรไกลกว่ากันครับถ้าโดยกายภาพอวกาศใกล้กว่าเนอะสเปซปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับยุคอินเทอร์เน็ต 2.0 ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องการลงทุนในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยจำนวนมหาศาลปัจจุบันมูลค่าของการลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับ$100,000,000,000สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะไม่ติดบ้านกันสักวันหนึ่งเพราะเราจะพาทุกท่านนั้นไปอวกาศครับหลายท่านอาจจะเคยได้ติดตามข่าวสารและพบนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เรื่องของอวกาศยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญนะครับมีบริษัทเอกชนพาคนไปอวกาศค่อนข้างเยอะสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นวางแผนในการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติจากนอกโลกมาใช้แล้วอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวข้องกับคนไทยมากน้อยขนาดไหนมันใกล้กันกับเราจริงหรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐประจำประเทศไทยคุณกฤตคุณผลินครับคุณกฤตสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับคุณกฤตครับขอถามโง่ๆเลยเรื่องอวกาศใกล้การเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะจริงๆเราใกล้มากครับแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยเราเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับไทยคม1นะครับจำได้ไหมครับว่านะครับขึ้นสู่อวกาศเมื่อปีอะไรปีอะไรเอ่ย2536ใช่ไหมฮะ2536เนี่ยนะครับ30ปีแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า30ปีเนี่ยเมื่อเทียบกับยุคของการ Space Race หรือว่าการแข่งขันทางอวกาศนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังการขึ้นไปสู่อวกาศนะครับของยูริกาการินเพียงแค่ประมาณ30ปีเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นเราเป็นต้นของอาเซียนเราเป็นต้นของเอเชียนะครับที่ส่งไทยคม1ขึ้นไปนะครับถามถัดไปครับดร.วิทย์นะครับรู้จักมูลนิธินะครับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไหมครับเคยได้ยินใครเป็นผู้ก่อตั้งครับในหลวงรอเก้าถูกครับรอเก้าผู้ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปีอะไรครับ2538ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอ้ก็หลังจากนั้น2ปีถูกครับเพราะฉะนั้นไทยเป็นประเทศต้นๆของเอเชียนะครับที่ในหลวงรอเก้าทรงเอาดาวเทียมนะครับถ่ายทอดนะครับสดนะครับของการศึกษาที่มีครูดีๆมาสอนนะไปให้เด็กต่างจังหวัดที่ไกลมากนะไกลปืนเที่ยงได้เรียนกับครูดีๆนะครับขณะเดียวกันเราก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอวกาศก็คือไทยคมปัจจุบันก็คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริษัทต้นๆของเอเชียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วไทยกับอวกาศเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยนะครับมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับคิ้วอะครับหรือเหมือนกับขนตาครับมันใกล้มากนะครับแต่เรามองมันไม่เห็นโอ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยกับอวกาศใกล้กันมากเลยนะครับแล้วมีคนมาชอบมาถามผมครับเราบอกโอ้โหอวกาศนี่ไกลมากจากตรงนี้ไปพัทยาไกลเท่าไหร่ครับประมาณ190กิโลเมตร190กิโลใช่ไหมครับจากนี้ไปอวกาศไกลเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่เคยทราบเส้นเคมาไลน์แบ่งสภาพบรรยากาศโลกกับอวกาศห่างกัน100กิโลเมตรแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพัทยากับอวกาศอะไรไกลกว่ากันครับถ้าโดยกายภาพอวกาศใกล้กว่าเนอะได้ครับก็ตัวเลขบอกแล้วตัวเลขบอกชัดเจนครับเพราะอวกาศมันใกล้มากครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าบอกว่ากับอวกาศคนไทยเนี่ยใกล้กันมากแล้วก็เราเป็นประเทศต้นๆนะครับเพียงแต่ว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ดูเหมือนไกลโพ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารและการทำความเข้าใจกันมากกว่าถ้าในแง่ของเศรษฐกิจเราได้ตรงนั้นมาแล้วมันนำอะไรมาสู่เศรษฐกิจครับเพราะคนต้องถามว่าลงทุนไปทางอเมริกาสหภาพโซเวียตตอนนี้ก็มีจิตลงทุนเยอะแยะเราได้อะไรจากการที่เราเดินทางไปที่อวกาศเพราะมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวโอเคครับชัดเจนเลยไทยคมตั้งมาตั้งกี่ปีแล้วครับปัจจุบันปีมันจะกู้บอกถ้าบริหารแล้วไม่ได้กำไรจะอยู่ไหมล่ะครับไม่อยู่แล้วครับถูกไหมฮะก็ต้องบริหารแล้วมีกำไรแล้วมีโอกาสเติบโตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างความภาคภูมิใจของคนไทยปัจจุบันก็มีสตาร์ทอัพที่เป็นอวกาศนะครับในอเมริกาไม่ต้องพูดถึงครับมีตั้งแต่ A ถึง Z นะครับในเมืองไทยนี่ก็มีใหม่ๆเช่น Mew Space ครับใช่ไหมครับนี่ก็เป็นที่รู้จักกันถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน CPF ใช่ไหมฮะในการทำไก่อวกาศครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วขนาด CP ปัจจุบันเนี่ยประกาศแล้วว่านะครับจะทำเป็นอาหารที่เซอร์ติฟายเป็น Space Certified Food โดยการเอากะเพราไก่อวกาศนะครับขึ้นไปเพื่อให้นักบินอวกาศรับประทานครับใช่ไหมครับเพราะคนบนอวกาศเขาก็ต้องกินอาหารเหมือนเราเขาก็ต้องกินอาหารแล้วนอกจากการกินอาหารแล้วเนี่ยคือการได้รับเซอร์ติฟายทางด้านคุณภาพสูงสุดนะครับในการไปถึงอวกาศได้นะครับนั่นแหละครับจะเป็นตราประทับนะครับว่าอาหารที่คุณรับประทานนั้นนอกจากโภชนาการดีอาหารอร่อยสะอาดสะอ้านนะครับเป็นออร์แกนิกแล้วยังไม่ทำร้ายโลกด้วยนะครับเพราะว่าในการขนส่งไปอวกาศในต่างๆนะกระบวนการต่างๆนั้นนะครับมันจะต้องเป็นกระบวนการที่นะครับได้โปรตีนคุณภาพสูงนะครับ
แต่ในต้นทุนที่ต่ำและก็รบกวนสภาพแวดล้อมที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ถึงจุดนั้นเนี่ยกว่าจะเซอร์ติฟายถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่านะครับการได้เซอร์ติฟายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย.หรืออะไรสักอีกนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือ drive เบื้องหลังนะครับที่จะทำให้ธุรกิจอวกาศนั้นเติบโตขึ้นไม่เพียงแค่ในอเมริกาแต่ในประเทศไทยด้วยประเทศไทยเดี๋ยวเราจะแยกไปคุยตอนอื่นนะครับอันนี้เอาเฉพาะทั่วโลกให้เขาอธิบายง่ายๆก่อนเราเดินทางไปอวกาศในแง่สเกลโลกนะฮะเราได้อะไรนวัตกรรมอะไรที่อวกาศแล้วมันเกี่ยวข้องกับบ้านเราบ้างครับหรือโลกหรือโลกของเราเนี่ยนี่เลยครับ GPS ถูกครับGPS ย่อมาจาก Global Positioning System ครับครับก็ Global ก็อยู่ในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ Surveillance นะหรือการที่จะแบบเอาข้อมูลมาได้เนี่ยมันเป็นดาวเทียมที่ลิงก์กันทั้งหมดอยู่บนอวกาศเราต้องอยู่นอกโลกเราจึงทำได้ใช่ครับไม่งั้นแล้วมันส่งไปปุ๊บสมมติว่าจะส่งข้อมูลจากจุดนี้ไปตรงนั้นติดเสาส่งไปตรงนี้ติดนะฮะกำแพงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นมวลอวกาศเนี่ยนะครับ global positioning system เนี่ยจะสามารถบ่งได้ว่านะครับคุณอยู่ตรงไหนและคุณกำลังจะเดินทางไปตรงไหนนะแล้วระหว่างเส้นทางคุณจะเจออะไรตรงไหนรถติดตรงไหนรถไม่ติดด้วยเหตุนี้แหละครับเกี่ยวข้องกับอวกาศเลยเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตื่นมาตอนเช้าผมเดินทางที่และหลายๆท่านที่เดินทางมาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันก็คือใช้ GPS ใช่ไหมฮะแต่ GPS เป็นเทคโนโลยีและใครเป็นเจ้าของครับนั่นสิ US Air Forceอ๋อกองทัพอากาศสหรัฐถูกครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ไม่ว่ารัสเซียนะครับหรือจะเป็นจีนในยุคปัจจุบันนี้ครับพยายามจะสร้างนะครับระบบ global positioning ของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าผมกดมานะครับถ้ากองทัพอากาศสหรัฐต้องการรู้ว่าผมจะไปไหนเขารู้เลยแทร็กได้ด้วยว่าผมอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเวลาเราจะต้องมีการนะครับนำร่องอะไรบางอย่างนะครับหรือนำวิถีอะไรบางอย่างนะครับถ้าเรามีของตัวเราเองก็คือเหมือนมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอะไรครับเราก็จะรู้ว่าเราทำอะไรใช่ไหมฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นล่ะครับคนอื่นก็จะรู้โอ้โหเอาข้อมูลเราเปิดเผยให้คนอื่นดูหมดตั้งแต่ซื้อข้าวซื้อของนะครับตั้งแต่เดินทางรู้หมดเพราะข้อมูลเขาเก็บได้หมดนี่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอำนาจอธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยมันคือเรื่องของ Data หรือข้อมูลซึ่งข้อมูลปัจจุบันก็จะขึ้นว่าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ใครถูกไหมครับนั่นแหละครับผมยกตัวอย่างแค่ GPS จริงๆมีมากมายนะเช่นการพยากรณ์อากาศครับเช่นเช้านี้ตื่นมาพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกนี่มาจากไหนครับดูก้อนกลุ่มเมฆการเคลื่อนที่ของลมตรงนี้มาจากอะไรครับมาจากอวกาศก็ดาวเทียมอีกใช่ครับมาจากดาวเทียมนะครับแต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นต้นไปดาวเทียมจะยิ่งทวีคูณนะครับความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องของนะครับระบบข้อมูล Data การเคลื่อนไหวต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าพิวิทจะไปซื้อบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับอยากจะรู้ไหมว่ารถตรงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วน้ำท่วมหรือน้ำไม่ท่วมนะครับน้ำไหลมาทางไหนอยากจะรู้ไหมความสูงต่ำของพื้นดินเป็นอย่างไรนะครับกดตรงนี้ทีเดียวนะครับทางสเปซเนี่ยมันให้ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ความสูงต่ำความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินนะครับแล้วก็ tracking ไปในอดีตได้นะครับว่าตรงนี้เคยท่วมเมื่อไหร่หรือไม่ท่วมเมื่อไหร่มีสภาวะแล้งอย่างไรนะครับรวมทั้งพืชผลที่เติบโตบริเวณนั้นได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือการที่เราก่อนตกตัดสินใจซื้อบ้านนะหรือซื้อที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยแล้วครับเราทำเป็นคนทำศูนย์การค้าเราอยากรู้ไหมล่ะครับว่าคนผ่านบริเวณนั้นคือใครครับนะครับแล้วก็สภาพบ้านเรือนคือการจราจรแถวนั้นเป็นอย่างไรโอเคช่วงไหนคนแน่นรถยี่ห้อไหนผ่านอยากรู้ไหมครับมันทำให้การคำนวณได้นะครับว่าทำศูนย์การค้าตรงนั้นเนี่ยจะขายใครขายยังไงเอายี่ห้อไหนมาลงและเป็นข้อมูลที่เราเอาไปใช้พูดคุยกับแบรนด์ต่างๆได้นะฮะถามแบบนี้ครับเวลาที่เราได้ยินเรื่องอวกาศจะได้ยินนะเช่นเราเดินทางไปเพื่อเอาทรัพยากรมาเราเดินทางไปเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มบอกว่าอยากไปท่องเที่ยวอวกาศบางคนบอกว่าอยากจะส่งอาหารไปขายคนที่อยู่บนอวกาศซึ่งในอนาคตจะเยอะขึ้นถ้าเกิดเราแบ่งหมวดหมู่ให้ท่านผู้ชมเห็นสั้นๆเนี่ยมันมีภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อในอนาคตเราจะได้มาคุยแล้วประเทศไทยควรจะไปเกาะเกี่ยวซัพพลายเชนตรงนั้นอย่างไรจริงๆมีตั้ง A ถึง Z เลยครับ A agriculture การเกษตรนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือมีบริษัทเช่น Recouch ที่เป็นบริษัทคนไทยก่อตั้งนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับคนที่อยู่ในชนบทนะครับซึ่งคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะครับก็ต้องการอะไรบ้างนะครับนอกจากรู้สภาพพื้นดินเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีแทรกเตอร์นะครับแต่ต้องการยืมแทรกเตอร์เพื่อนบ้านใช่ไหมครับจะอยู่ๆเดินไปยืมได้ยังไงใช่ไหมครับก็ทำยังไงครับก็คือใช้ข้อมูลใช้แพลตฟอร์มเนี่ยแหละครับดูว่าใครบ้างที่แทรกเตอร์ว่างพอดีก็คือขอยืมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของ A agriculture ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะแบบเอาเรื่องอื่นๆเนี่ยตั้งแต่แบบเอาถึงแซดเลยแล้วกันซู
สูงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลพวกสัตว์ต่างๆนะฮะที่อยู่ในเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับในการ tracking ช้างหรือจะเป็นสัตว์ป่าในต่างๆเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ย tracking เป็นตัวๆได้เลยครับถึงการเคลื่อนที่นะครับแล้วระบุตัวตนได้ว่าตัวไหนเนี่ยมันเคลื่อนไปทางไหนและเป็นตัวไหนและตัวไหนโดนทำร้ายหรือไม่มันจะช่วยงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะเลยนี่คือแซดใช่ไหมครับคือการดูแลนะครับพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบ2 อย่างให้เห็นแต่ตรงกลางเนี่ยนะครับมีตั้งมากมายใช่ไหมครับตั้งเยอะแยะทั้งนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องตัว F เช่นฟู้ดก็คือ CPF ใช่ไหมครับเพิ่งประกาศไปใช่ไหมครับตอนนู้นผมเคยนะครับส่งทุเรียนไปอวกาศก็คือเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับทำในการทดลองนะครับคนก็มาถามว่าส่งทุเรียนไปอวกาศแล้วจะได้อะไรใช่ไหมครับนั่นคือการทดลองแต่ปัจจุบันนี้มี CPF เนี่ยเข้ามาทำเลยเรื่องไก่นะไก่กะเพราไก่อวกาศนะแล้วตรงนั้นมีเยอะแยะเลยครับนะฮะทุกอย่างเกี่ยวข้องอวกาศหมดถามแบบนี้ครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยตื่นตัวซึ่งเรื่องไทยเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าชาติอื่นๆที่เขาตื่นตัวมีชาติอะไรบ้างแล้วเขาตื่นตัวกับมันขนาดไหนครับโอ้ทีนี้อย่างนี้ครับคือพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากนะครับอเมริกาจีนนะแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับตื่นตัวขนาดไหนครับคือถ้าหากว่าเราย้อนยุคไปนะครับเมื่อประมาณสักปี2537นะฮะซึ่งสมัยนั้นนี่เพิ่งจะมีฮอตเมลขึ้นมาคนก็ฮอตเมลเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมฮะส่งข้อมูลถึงเลยใช่ไหมฮะตัดถัดมาปุ๊บก็คือเริ่มมีแบบการค้าขายทางอีเมลอีคอมเมิร์ซต่างๆทางอีเมลเริ่มส่งเตือนนั่นแหละครับมันนั่นคือยุคแรกเลยเนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ต 2.0 ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก้าวล้ำไปเยอะมี TikTok มีอะไรขึ้นมาสเปซปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับยุคอินเทอร์เน็ต 2.0 ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องการลงทุนในแง่ของอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยจำนวนมหาศาลโอเคไม่ต้องห่วงครับในอเมริกาเนี่ยเขามีตั้งแต่ภาครัฐลงทุนนะครับมีตั้งแต่ภาคเอกชนลงทุนอีลอนมัสก์ไม่ต้องพูดถึงเขาลงทุนกันเป็นมหาศาลครับนะครับปัจจุบันมูลค่าของการลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณ100,000นะครับ100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอเคการลงทุนทั่วโลก100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่2เท่า GDP ไทยนะ GDP ไทยประมาณ500,000นี่คือยุคต้นเท่านั้นเองนะครับนี่แค่ 2.0 นะใช่ครับคือนึกถึงผมพูดถึงยุคต้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรนึกถึงสมัยก่อนครับตอนที่นะครับมีการลงทุนบริษัท3ล้านเลขหมายจำได้ไหมฮะจำได้นั่นคือยุคต้นๆใช่ไหมฮะเริ่มมีการสื่อสารเริ่มพูดถึงเรื่อง IT เพิ่งเกิดใช่ยุคเพิ่งเกิดแล้วปัจจุบันแล้วครับพูดถึงเลยครับโหดาวเทียมสื่อสารนะครับปีที่แล้วครับอีลอนมัสก์นะครับประกาศตัวกับ T-Mobile ก็คือโลกนี้นะครับจะไม่มีเดดโซนนะฮะแต่เริ่มที่อเมริกาก่อนเดดโซนคืออะไรนะผมไปพูดคุยสวัสดีครับดร.วิทย์เอ้าเฮ้ยสัญญาณหายนี่คือเดดโซนทีนี้ทางอีลอนมัสก์ประกาศโนเดดโซนคือหมายความว่าอะไรคือต่อไปนี้เดินทางในอเมริกาไม่ว่าคุณจะอยู่ในภูเขาลูกไหนอยู่จุดใดโนเดดโซนโอ้ไม่มีจุดบอดอีกแล้วไม่มีจุดบอดอีกต่อไปนี่จะเกื้อให้เกิดอะไรครับการสื่อสารนะครับแบบไร้ตะเข็บการค้าขายแบบไร้ตะเข็บนะครับปัจจุบันบ้านผมเนี่ยอยู่ที่เวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับบ้านเพื่อนผมห่างจากบ้านผมไปนี้20กิโลเมตรนะครับก็คือเข้าไปนะครับจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะแต่ถ้าโนเดสโซนก็คือเขามีครับดังนั้นห้วยหินลาดไหนถ้ามีหมายความว่าอะไรครับเขาจะสามารถขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับพวกเราได้เชื่อมโยงกันได้แบบไม่มีตะเข็บแล้วนะถูกครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากเขาติดต่อไม่ได้เนี่ยนะครับก็ทำไงครับก็คือต้องอาศัยคนกลางหรือไม่ก็ต้องเข้าเมืองไปใช่ไหมครับนั่นคือ20กิโลนะครับจากตัวเมืองเวียงป่าเป้าเท่านั้นเองนะครับในบ้านห้วยหินลาดไหนนะครับถ้ามาต่อมาไม่มีมาโนเดสโซนโลกก็เปลี่ยนหลายคนเปิดโอกาสให้กับหลายคนนะครับครับอันนี้ถือเป็นเบื้องต้นนะครับที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าอวกาศกับโลกเราไม่ไกลกันนะครับส่วนที่จะบอกว่าแล้วประเทศไทยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Space Supply Chain ได้ยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกับคุณกฤตอีกคุณกฤตวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับนะครับมนุษย์ยุคก่อนนะครับสื่อสารกันสำรวจโลกครับแต่ว่าสัญชาตญาณนั้นยังอยู่และคนที่เริ่มต้นไปสำรวจก่อนทำความเข้าใจก่อนได้เปรียบกว่าเสมออวกาศไม่ได้ไกลขนาดที่คุณคิดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.